Ladies and gentlemen, welcome back to Muay Thai Fighter. And now let's move on to our fourth bout. And this is tonight's main event, Thailand versus Laos. เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เดินทางมาถึงมวยคู่ที่4ของรายการ Muay Thai Fighter นักชกไทยปะทะกับนักชกจากสปป.ลาวLadies and gentlemen, introducing your Laotian warrior fighting out of the blue corner, 17 years of age. Ladies and gentlemen, let's hear it for Prakai Pet Empire Gym. Ladies and gentlemen.Introducing your Laotian warrior fighting out of the blue corner, 17 years of age, ladies and gentlemen, let's hear it from Prakai Pet Empire Gym. And his opponent in the red corner, your Thai warrior, he representing Chaiyaphum province, 16 years of age, ladies and gentlemen, let's hear it from Yod Pet.โรงเรียนเมืองพะยาแลวิทยาLadies and gentlemen, introducing your Thai warrior fighting out of the red corner. He representing Chaiyaphum province.16 years of age, ladies and gentlemen, let's hear it for Yod Pet, โรงเรียนเมืองพะยาแลวิทยามาแล้วครับดิกรีแชมป์ของเราครับยอดเพชรโรงเรียนเมืองพะยาแลวิทยาครับซึ่งวันนี้ครับเขาจะเปิดศึกปะทะกับประกายเพชรเอ็มพลายยิมจากชกจากสปป.ลาวครับกับ53กิโลกรัมครับท่านนักชกในมุมน้ำเงินครับประกายเพชรเอ็มพลายยิมครับเด็กหนุ่มวัย17ปีมากับส่วนสูง162เซนติเมตร3ฟอร์มหลังครับชนะ2แพ้1ครับจากสังกัดค่ายมวยเอ็มพลายยิมส่วนทางด้านมุมแดงครับยอดเพชรโรงเรียนเมืองพะยาแลวิทยากับนายนพก้าวเชิดขุนทศครับเจ้าของฉายาซ้ายนับขวานน็อกครับจากบ้านขว้าวชัยภูมิครับวันนี้มีเด็กชัยภูมิมาเยอะครับปัจจุบันครับ16ปีครับส่วนสูง161ซมสามฟอร์มหลังยังไม่แพ้ใครครับล่าสุดชนะคะแนนโบวี่ปอประจิตยิมมาไว้จากโรงเรียนเมืองพะยาแลวิทยาที่ชัยภูมิครับเอาละครับท่านผู้ชมครับนอกเหนือจากคู่นี้แล้วนะครับยังเหลือคู่มวยให้ได้ติดตามกันถึงอีก3คู่ถ้าเวลาไม่พอท่านผู้ชมไปติดตามผ่านทางออนไลน์ได้ครับทั้ง Facebook Fanpage YouTube Live และ Application Mobile Appกรรมการสมทยาพลายนันครับผู้ตัดสินชี้ขาดบนเวทีคุณแดงได้คุณแสงงามครับขึ้นไปถอดมงคลให้กับทางด้านเจ้ายอดเพชรประเภทหนักแรงทั้งคู่ครับไปลุยกันครับยกที่1ครับครับมาว่ากันเลยครับซ้ายกับขวาครับประกาศเพชรในซ้ายอัดคีบซ้ายเนียนตาครับเอาตัดแข้งขวาไปก่อนครับยอดเพชรหาจังหวะเลาะเล็งเข้าไปก่อนครับเดินเข้ามาโดนแข้งซ้ายอีกครั้งครับบานได้งามๆ2ครั้งด้วยกันครับประกายเพชรเป็นประเภทซ้ายหนักนะครับส่วนทางด้านยอดเพชรเนี่ยเขาพิสูจน์ในไฟล่าสุดในการเจอกับโบวี่เนี่ยน้ำอดน้ำทนดีครับนี่ครับมาดูลูกความอึดลูกทะลุหดของยอดเพชรครับเดินเข้าไปหานักชกสายจัดจ้านอย่างประกายเพชรได้หรือเปล่าสายเติมเข้ามาครับทางด้านประกายเพชรโดนแข้งขวาของทางด้านยอดเพชรครับปัดเพชรกันในวันนี้ถึงแล้วคืนครับจังหวะได้ซ้ายดอกนี้เนี่ยเขาบอกว่าเสียงดังฟังชัดกันสำหรับประกายเพชรนี่นะครับยอดเพชรพยายามมีหมัดเข้ามารบกวนครับแข้งขวายังไม่ได้ออกก็ยังมีหมัดซ้ายหมัดขวามาเติมหาแล้วครับตัดล่างขึ้นมาได้ช่องทางมากขึ้นครับยอดเพชรยิ่งฟอร์มหลังก็ยิ่งมั่นใจนะครับเพราะว่า3ไฟของเขาที่ชนะรวดนั้นก็คว้าแชมป์มาไม่นานมานี้เองครับทางด้านยอดเพชรสายจากทางด้านประกายเพชรครับตัวเจ้าคิวหูเบิ้ลเลยครับทางด้านยอดเพชรเอาโอ้ก็บอกว่าเกมเริ่มเร็วขึ้นแล้วครับนี่ครับวัดไอคิวเขาก็วันนี้เกี่ยวกันไปโต้กันมาครับอาวุธมวยได้กันนี่ครับสนุกแน่นอนครับมวยคู่นี้ครับสา
ขวาคอยค้ำครับค้ำด้วยขวาไว้เล่นงานไปที่ฐานล่างครับธนานยอดเพชรกายเพชรจับจังหวะยังไม่เดินนะครับแต่ว่าเวลาแกมาแกมาเป็นชุดครับจังหวะล่อเริงครับยอดเพชรกระแทกขวาครับพยายามเดินเข้าหาหลายทีแล้วตั้งเข้าไปครับเตะขวาพัดนอกเข้ามาเล่นไปที่ต้นขาซ้ายของธนาประกายเพชรเลยครับวิ่งระหว่างด้วยขวาทีประกายเพชรซัดคืนเลยครับรอเป็นแข้งเหมือนกันในวันนี้ล็อกไหนมาครับยอดเพชรล็อกลัดเอามาเอาประกายเพชรชิงเสียบก่อนมีด้วยขวาเจอเด้งด้วยซ้ายครับกดในมาแต่ว่ายังหาจังหวะไม่ทันกระโดดออกมาก่อนครับเข้ามาครับด้านยอดเพชรจิ้มหมัดขวาสับงัดด้วยศอกครับทัดมาล้างง่ายๆครับศอกสั้นของด้านเจ้ายอดเพชรครับทางด้านเพชรพยายามยืดสู้ครับกดลงมาหาจังหวะบิดกระแทกกระเด้งเข้าขวาเข้าไปครับได้มาหนึ่งครับด้านประกาศเพชรมวยทรงหรือว่าทางคล้ายๆกันครับเหมือนกับซ้ายดักเอาไว้ด้านยอดเพชรจิ้มด้วยขวาลักไก่เข้ามาแล้วขวาบนตีด้วยซ้ายครับโอ้ลูกนี้รุนแรงครับยอดเพชรเด้งเข้าไปได้เอาละครับหมดยกที่1ครับแม่มวยไทยไฟเตอร์กลับเข้าสู่สนามแม็กมวยไทยสเตเดียมพัทยาประเทศไทยกันต่อครับท่านผู้ชมครับกับประกายเพชรเอ็นพลายกินนักชกจากสปป.ลาวครับกับด้านยอดเพชรโรงเรียนเมืองพะยาแลวิทยาครับดีกรีแชมป์ของเวทีแม็กซ์มวยไทยแชมป์เมื่อรอบครับจาก53กิโลกรัมครับเดี๋ยวเตะขวามาเจอเกียร์รถซัดด้วยซ้ายคืนครับแลกแข่งในช่วงยกแรกยังคงคู่ขี้สูสีครับว่ากันต่อดีกว่าครับท่านผู้ชมครับบรรเลงยกที่2ต่อครับยอดเพชรต่อยหมัด1 2ระวังแข้งขวาเข้าไปครับประกาศเพชรก็สู้มาสุดฤทธิ์ครับเกี่ยวมาแล้วหาจังหวะแม่ได้เข้ามาจนได้ครับโอ้ยยังจะเกี่ยวให้หลังของทางด้านเจ้ายอดเพชรเนี่ยรับแข้งซ้ายได้พอดีครับครับโอกาสก็สนุกขึ้นมาครับเด้งเกียร์เข้ามาครับยอดเพชรประกาศเพชรใช้ขวาคอยวัดเอาไว้ครับค้ำเอาไว้โดดในได้แก่แล้วเด้งเข้าขวาเข้ามาครับประกบในแต่ว่าเติมยังไม่ทันครับทางด้านยอดเพชรไปเจอหน้าฮุกซ้ายลงล่างลงนี้เต็มๆครับตับไปเรื่อยๆครับทางด้านยอดเพชรซ้ายเติมมาขึ้นมาเอาละครับสับเข้าไปอีกทีไล่เข้ามาต้องถอยล่นออกมาก่อนครับเปิดด้วยซ้ายคืนด้วยขวาครับลูกนี้หนักให้ได้ครับยอดเพชรแตกได้ยอดเพชรเตะอาแล้วลูกนี้หลุดโดนเข้าคืนใหญ่ยอดเพชรครับซ้ายยัดครับทางด้านเจ้าประกายเพชรจิ้มด้วยหมัดขวายอดเพชรขึ้นบนได้ประกายเพชรเด้งตีโอ้โหโดนตัดทิ้งง่ายๆเลยครับยืนไม่ดีครับหลักไม่ค่อยจะดีครับทางด้านประกายเพชรเมื่อสักครู่นี้แต่เย็นขาเดียวโดนหักทิ้งครับกับเพชรเติมอีกครั้งครับเดินเข้ามาล้วงลำตัวแล้วหาจังหวะต่อยซ้ายต่อยขวาเอ้าได้จังหวะแล้วครับปูโดนหมัดสุดครับแล้วเมื่อสักครู่นี้จับมาอีกทีครับทางด้านเจ้ายอดเพชรตีเลยครับโอ้โหเติมเข้าไปเรื่อยๆครับยอดเพชรประกายเพชรโดนมากๆมากๆก็ออกอาการไม่ดีให้เห็นเหมือนกันครับนี่ครับเผลอก็สับเข้าไปต้นขาครับยอดเพชรจิ้มลำตัวเจอซ้ายจากทางด้านประกายเพชรครับนี่ครับโจมตีหลายจุดแบบนี้ประกายเพชรกลางตำราตั้งรับไม่ทันครับชักจะมีอาการหลุดอาการหลวมครับวางไว้ตีก่อนครับแล้วประกายเพชรโดนทางด้านเจ้ายอดเพชรขวางหน้าครับยอดเพชรเดินหน้าต่อสายหลุดจะหันก็หลุดเหมือนกันครับยังคืนไม่ได้ครับจังหวะนี้ยอดเพชรเตะมาแล้วผลักออกต่อยขวาตามมาอีกครั้งครับชุดใหญ่ๆยอดเพชรครับเติมตลอดครับเจาะก่อนครับแล้วต่อยตามจังหวะสุดท้ายมีเข่าครับโอ้โหกระโดดสลับแทงครับเริ่มจะไหลลื่นครับขับเต็มของยอดเพชรหน้ากลัวขึ้นมาตลอดครับอ้าวตับต่อขวาล็อกได้ด้วยครับประกายเพชรเสียบซ้ายเข้ามาโอ้โหกรรมการเบรกแล้วต้องฟังครับโอ้ไปตามน้ำเกือบโดนครับชักแต่วุ่นวายไปครับประกายเพชรตอนนี้องศาหรือว่าโฟกัสที่หายไปไหนหมดครับขวามาเกี่ยวได้เกี่ยวจะเข็นแล้วยัดด้วยแข้งซ้ายครับโอ้แต่ว่าแข้งขวาของด้านยอดเพชรสวนทันทีเอาคืนทันทีทันควันครับยอดเพชรหลักออกครับประกายเพชรขยับโยกเข้าหาวางแข้งซ้ายเข้าไปจิ้มด้วยหมัดซ้ายครับประกายเพชรยังไม่ยอมครับ
ด้งด้วยเขาขวาเติมว่าชนะยอดเพชรครับระดับแชมป์นี่เขี้ยวจริงครับหมดยกที่2ครับแม่มวยไทยไฟเตอร์ประกายเพชรครับเจอชุดใหญ่จากทางด้านเจ้ายอดเพชรโรงเรียนเมืองพะยาแลวิทยาเล่นงานวางสับบนขาแล้วเติมด้วยหมัดครับดูจากภาพช้าครับนี่ครับเสียบซ้ายมาก่อนครับยอดเพชรแล้วเติมเข้าไปถ้าเผลอไม่ได้ก็ลงล่างครับแล้วดูกับชุดที่ทางด้านเจ้ายอดเพชรทำได้ครับซึ่งเวลามาเนี่ยแกมพาพักพวกมาด้วยครับมากันชุดใหญ่ครับเอาละครับเหลือเวลาอีก3นาทีสุดท้ายเริ่มทำรายการครับวางต่อครับมาชมกันแล้วอีก3นาทีครับเดินทางมาซ้ายเล่นงานทันทีครับประกายเพชรยอดเพชรจับในได้พยายามจะยืดสู้ครับกดลงมาหาจังหวะเสียบเข้าขวานะครับเด้งด้วยซ้ายเข่าคืนครับกดสู้ครับลัดล้อพยายามจะตื้อกันทางด้านเจ้าประกายเพชรก็สู้ตัวยาเหมือนกันครับตอนนี้ยอดเพชรเดินเข้ามาดันแทงขวาเข้าไปครับล็อกบนฉากออกเสียบขวาตามครับได้มาหลายจังหวะครับยอดเพชรนี่ครับเด้งด้วยซ้ายมาด้านประกายเพชรตีด้วยขวาจอดเพชรพยายามจะขวางหน้าแล้วเสียบครับจังหวะสุดท้ายครับชิงเอาไว้ได้ครับด้านเจ้ายอดเพชรครับเดินขวาลงนี้ฮะหมุนไปหมุนมาครับประกายเพชรยังแต่งจังหวะไม่ได้ครับคอยดันเข่าไว้ครับล็อกเอาไว้ขวางเอาไว้อ้าวสับต่อมาเข้ายอดเพชรแล้วโอ้ยงอนเงินครับเสียหลักหน่อยครับเจอขวาอีกทีครับครับประกายเพชรถีบด้วยขวานำเจอแข้งขวาของทางด้านยอดเพชรทันทีครับเอาละครับแยกออกมาครับกรรมการสนธยาพลายนั่นยอดเพชรก็ยังคนเดียวก็หาเตะขวาเข้าไปครับประกายเพชรจับนายเอาไว้อ้าโดนกวาดทิ้งอีกแหมยังไม่ปฏิบัติต่อครับจังหวะเดินของประกายเพชรนะครับเล่นงานฐานล่างประกายเพชรพยายามจะขยับจับมัดเลยครับเสียบได้ไม่ได้ตีด้วยเข่าขวากันตะด้านเจ้ายอดเพชรนะครับประกายเพชรก็คืนไปเบาๆครับล็อกมาโอ้โหลูกนี้หดทั้งตัวครับยอดเพชรโป่งนี้แทงได้กระจายครับจากนักชกจากชัยภูมิครับโอ้ยเข่าลอยครับยอดเพชรบวกด้วยหมัดประกายเพชรยังคำเป้าไม่เจอแล้วไปเล่นวงในด้วยนี่ลำบากครับนี่นะครับแข่งในยกนี้นี่หายไปไหนครับประกายเพชรมีโอกาสได้ออกครับจับนายมาเสียบซ้ายเข้าไปเอาแข้งขวาเข่าขวาคืนครับยอดเพชรจังหวะของชอบของรักอยู่แล้วครับวงในเหนื่อยครับพอจะจับในโดนเสียบก่อนแล้วตัดทิ้งเลยครับอะไรครับแยวมาโอ้ล้มกลิ้งลงไปลูกนี้ครับด้านประกายเพชรครับเสียแรงเยอะเลยครับนี่ครับพยายามเข้าไปก่อยอีกครั้งครับตับสอดเข้าไปเดี๋ยวประกายเพชรแบบเพชรก็พยายามขวางก็เสียบขวาครับไม่เป็นชิ้นเป็นอันครับสำหรับด้านประกายเพชรจับไว้เขี่ยล่างกวาดทิ้งทันทีล้มบ่อยๆนี่เดี่ยวแรงจะหมดเกลี้ยงทางครับประกายเพชรนี่ครับเริ่มจะเสียทรงครับออกอาการโอนเอ็นโอนเอ็นแล้วประกายเพชรขยับเข้ามาบวกด้วยศอกขวาน่าจะมาพอไปจับครับแล้วทำอะไรไม่ได้เลยครับหน้าประกายเพชรวงในนี่ครับตู้เขาไม่ได้ครับพยายามต่อก็ตกเป็นรองแล้วตอนนี้จับในมาก็จะเพชรเสียบขวาเข้ามาก่อนจากเสียบด้วยขวาประกายเพชรวางซ้ายคืนครับหมัดเอาเลยครับมาจับในอีกแล้วครับครบ3ยกเรียบร้อยเลยครับท่านผู้ชมครับในคู่เอกนำรายการครับพิกัด53กิโลกรัมระหว่างทางด้านประกายเพชรเอ็มพลายยิมครับนักชกจากสปป.ลาวกับทางด้านเจ้ายอดเพชรโรงเรียนเมืองพะยาแลวิทยาครับดีกรีแชมป์มวยรอบของเวทีแม็กซ์มวยไทยขยับจับในถึงเข่าลอยครับจากทางด้านยอดเพชรจังหวะสลับแทงยกหลอกมีมาตลอดครับยอดเพชรต้องกับปันซ้ายครับตบขวามาเจอเสียบนะครับท่านผู้ชมครับผลการตัดสินจะออกมาอย่างไรไปลุ้นกันครับ All right ladies and gentlemen the final prizeสนับสนุนโดย Max Muay Thai Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max Muay Thai Stadium พัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max Muay Thai Official ได้แล้ววันนี้ No Prize
Max Muay Thai Facebook page. All right, ladies and gentlemen, of the three rounds of actions, we go to the judges' scorecard for the winner. Red Corner, ยอดเพชรโรงเรียนเมืองพะยาเวชยา All right, ladies and gentlemen, we'll be right back after a short break. This is Muay Thai Fighter.